บางทีมันไม่ต้องเซตโกนะบางทีมันไม่ต้องเซตจุดมุ่งหมายอะไรมากมาย go with the flow ปล่อยให้ลอยไปแล้วก็ enjoy กับสิ่งที่ได้ประสบเจอการปล่อยไหลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เอาจริงเอาจังกับแต่ละเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตวันนี้มาเจอกันนะครับเพราะอยากจะขอบคุณครับกราบงามๆเลยนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอด1ปีกว่าๆของการเปิดช่อง YouTube นะครับและตอนนี้ตัวเลขก็คือ 400,000 ซับแล้วเย้ดีใจมากขอบคุณมากนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ทำให้พวกเรานั้นเป็น The Secret Sauce Club ครับของคนที่อยากจะหาความรู้ต่างๆเรื่องของธุรกิจเรื่องของความเป็นผู้นำที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นรู้จักกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นเราก็เลยจัดการทำสิ่งที่เรียกว่า YouTube Membership หรือว่า The Secret Sauce Club ใน YouTube ครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นปุ่มจอยใช่ไหมครับถ้าเกิดกดเข้าไปแล้วจะสามารถสมัครได้ถามว่าสมัครแล้วได้อะไรสิ่งที่จะได้แน่ๆครับหลังชื่อของทุกท่านครับเวลามาคอมเมนต์จะมี Loyalty Badge อยู่ครับแต่เหมือนตราประทับบอกว่าคุณเป็นแฟนเรามากน้อยแค่ไหนแล้ว Loyalty Badge อันนี้ทีมงานตั้งใจมากครับทำออกมาเป็นรูปซอสมะเขือเทศครับก็ล้อกับคำว่า The Secret Sauce นั่นเองนะครับมีวิวัฒนาการด้วยครับยิ่งเป็นนานขึ้นมันก็จะพัฒนามากขึ้นจากซองซอสมะเขือเทศเล็กๆเป็น2เดือน3เดือนคอมเมนต์บ่อยๆแชร์บ่อยๆคุยกันบ่อยๆนะครับก็จะเริ่มเติบโตนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยร่างเต็มร่างใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นขวดราชาของซอสมะเขือเทศมีมงกุฎอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังจะได้อิโมจิน่ารักน่ารักนะครับก็เป็นรูปหน้าตัวการ์ตูนแบบผมเนี่ยนะฮะหน้าร้องไห้หน้าดีใจหน้ากำลังคิดอะไรสนุกสนุกอยู่จะได้คอมเมนต์กันสนุกมากขึ้นด้วยนะครับถามว่าจอยนี้ราคาเท่าไหร่ก็ราคาเพียง50บาทต่อเดือนเพียงเท่านั้นนะครับสามารถเลือกช่องทางในการชำระเงินได้อย่างสะดวกตามแต่ที่ท่านมีเลยนะครับหวังว่าจะได้มาเป็น The Secret Sauce Club กันคอมเมนต์กันแชร์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้องขอโทษเลยให้มารอก่อนเลยนะไม่น่ามาผิดจังหวะน่าจะมาตอนกลางคืนครับไม่น่ามาตอนเช้าเลยบรรยากาศเหมือนคนยังแฮงอยู่อ่ะใช่เมื่อวานนี้ก็วุ่นวายมากอยากให้ดูอันนี้ฮะคือรวบรวมบุคคลต้องห้ามบุคคลเหล่านี้คือคนที่เราห้ามเข้าร้านฮะอันนี้ห้ามจริงห้ามจริงฮะแต่รู้สึกว่าแทนที่จะเป็นการห้ามดูเหมือนจะเป็นแรงดึงดูดมากกว่าดังนั้นเนี่ยใครมาร้านนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีพฤติกรรมที่น่าสนใจเราพร้อมจะทำรูปของคุณแล้วติดเพิ่มเสมอถ้าอยากได้รับเกียรติยศเนี่ยนะฮะอันนี้เป็น Wall of Fame เห็นแผ่นเสียงข้างหลังนั่นก็แผ่นเสียงป่าป่ะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นแผ่นเสียงของหนึ่งในหุ้นส่วนของผมเองเนี่ยถ้าเอาจริงก็คือผมห่วงฮะผมรู้สึกว่ามาอยู่ร้านนี้ผมว่ามันไม่ปลอดภัยแน่เลยมันอาจจะมีสิทธิ์โดนดึงโดนเอามาร่อนกันเล่นนะฮะน้ำเข้ามาเลยครับได้เลยครับขอบคุณมากเราเริ่มอย่างไม่เป็นทางการไปเลยเอาคัดก่อนเราก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันแบบจริงจังครับผมเนี่ยมีโรโมเดลเป็นป๋ามาตลอดนี่ผมต้องขอบคุณมากฮะจริงว่าครับขอบคุณนอกจากพี่หนกวงธนงของผมแล้วครับยกไว้ฮะคนนั้นยกคนนั้นก็เป็นโลโมเดลของผมด้วยครับโอ้ป๋านี่ผมติดตามตั้งแต่แฟตเรดิโอแล้วก็เรียกได้ว่าเคยไปเรียบๆเคียงๆแถว RCA บ่อยๆล่ะฮะไปทำไมอ่ะตรงนั้นมันเป็นออฟฟิศแฟตเฉยๆมันไม่มีอะไรให้ทำเลยไม่รู้คือชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศศิลปินเดินเข้าเดินออกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนึง RCA เนี่ยเราเรียกกันเล่นๆว่าเป็นถนนดนตรีของประเทศไทยเลยนะ oh, ยุคที่ Fat Radio Office อยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ RCA เนี่ยมีทั้งห้องซ้อมดนตรีมีค่ายเพลงมีห้องบันทึกเสียง มีบริษัทโมเดลมีสำนักพิมพ์ใช่ครับอยู่ตรงนั้นนี่คือเป็นถนนที่แบบว่าเราก็จะเห็นศิลปินเห็นคนทำงานในวงการเพลงเดินอยู่แถวนั้นควักใช่ใช่ใช่ก็แอบไปเรียบๆเคียงๆเดินแต่พอตอนหลังได้มาทำที่สารเดย์ครับก็อยู่ตรงเอกมัยซอย10ตรงนั้นก็ถือว่าฮิปใช้ได้เพราะว่าข้างล่างก็จะมีสมอลรูมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่เล่าย้อนความหลังนิดนึงเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยทันยุคนั้นมากน้อยแค่ไหนเกิดทันหรือเปล่าโดยเฉพาะเด็กๆใช่ๆนะฮะแล้วผมก็เห็นป๋าทำหลายอย่างมากจากดีเจตอนป๋าประกาศลาออกตอนนั้นผมเริ่มทำงานแล้วก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ไปเห็น
สิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นก็คือการทำคอนเสิร์ตมันใหญ่มากแล้วก็เห็นวิธีการของป๋าในการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆจนมาปัจจุบันที่มาทำรายการที่ใช้คำว่าเป็น deep talk deep conversation นะครับซึ่งก็เลยอยากให้ป๋านิยามตัวเองก่อนอธิบายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนิดนึงดีกว่าเพราะป๋าทำหลายอย่างมากป๋าคือใครครับทำอะไรอันเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำงานมาไม่ใช่จะใช้คำว่าสักพักหนึ่งก็ไม่ได้เพิ่งจะรู้ตัวเมื่อประมาณไม่นานมานี้เองอาจจะไม่เกิน10ปีมาเองที่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วเนี่ยอาชีพของเราคือนักเล่าเรื่องอ๋อเหรอฮะคำเนี้ยผมได้มาจากพี่สันมาโนชพุทธานด้วยซ้ำไปซึ่งจริงพี่สันก็คือไอดอลของผมเจ๋งได้ว่านี่แทบจะเรียกว่าเดินตามเส้นทางที่พี่สันทำเลยเหมือนกันเป็นสื่อมวลชนจบนิเทศมาเหมือนกันคำว่าเป็นนักเล่าเรื่องหมายความว่าผมมีความสุขมากกับการที่มีอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเจ๋งมากสำหรับเราอะคำว่าเรื่องในที่นี้มันเป็นได้ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องที่น่าเล่าเพลงหนังสือที่ได้ไปอ่านมาอาหารที่ได้ไปทานมาแล้วเราไม่ชอบเก็บไอ้ความเจ๋งนี้ไว้กับตัวเราเองคนเดียวอะเราต้องหาวิธีถ่ายทอดเราอยากให้เขารู้บ้างย้อนไปตอนเด็กเนี่ยตอนที่เพื่อนตอนเด็กนี่หมายถึงว่า7ขวบ8ขวบอะไรอย่างนี้เลยนะครับตอนประถมเงี้ยนะฮะเพื่อนๆอาจจะเล่นทอยตุ๊กตุ๋นกันไม่รู้เคนเกิดทันป่าวะมีครับมีครับมีลูกแก้วอยู่นิดอะไรพวกนี้ดีลูกแก้วทอยตุ๊กตุ๋นกันแต่ว่าเราจะเอาตุ๊กตุ๋นเนี่ยไอ้พวกกาโม่ไอ้มดแดงทั้งหลายแหละเนี่ยมาจัดฉากให้มันต่อสู้กันแล้วเราก็พากซึ่งอันนี้ผมว่าเด็กๆก็เป็นเรื่องปกติเวลาอยู่คนเดียวใช่ไหมก็ไอ้จึ้งแต่ของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนเด็กปกติตรงที่ว่าผมจะเรียกเด็กข้างบ้านมานั่งดูด้วยว่าวันนี้จะมีการแสดงต้องมีออเดียนซ์ใช่นี่คือไอ้มดแดงภาคอะไรก็ว่าไปแล้วบางทีผมก็จะเอาแบบเอาผ้าห่มเอาอะไรเงี้ยมากองๆให้มันดูเป็นฉากหลังเป็นภูเขาอะไรเงี้ยทำผ้ายับๆแล้วก็พาเด็กก็หูดูกันสนุกสนานคือเรารู้สึกได้ถึงความสุขของการได้แชร์ไอ้ความสนุกแบบเนี้ยให้คนอื่นหรืออย่างตอนเด็กๆอ่านการ์ตูนกันอย่างเงี้ยการ์ตูนเล่มละบาทผมแบบเด็กต่างจังหวัดด้วยก็จะซื้อประจำเหลือตังแบบกลับจากโรงเรียนเนี่ยก็ซื้อตัวเล่มละบาทแล้วที่พอซื้อแล้วมันเยอะที่บ้านนี่มีเป็นตังเลยแล้วเรารู้สึกโอ้ยเล่มนี้ก็สนุกเล่มนั้นก็สนุกอยากจะแบ่งให้เพื่อนอ่านแต่ไอ้ครั้งจะเอาการ์ตูนเล่มละบาทไปแจกเพื่อนอ่านเนี่ยเชื่อว่ามันจะไม่ได้คืนมันก็จะหายไปหรือไม่ก็แบบไอ้นี่อ่านแล้วคนอื่นเลยไม่ได้อ่านด้วยผมก็หาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงเขาถึงจะอ่านแล้วสนุกแล้วเอามาคืนเราก็เลยคิดว่างั้นต้องให้เขาอ่านไม่จบแล้วเขามาคืนเราก่อนแล้วเขาถึงจะได้อ่านตอนต่อไปแต่พอเป็นการ์ตูนเรื่องระบาดเนี่ยมันเล่มนิดเดียวอะถ้าเราฉีกให้อ่านทีละ5หน้าอย่างเงี้ยมันก็แป๊บเดียวจบผมก็เลยทำเป็นรูปแบบแมกกาซีนสมมุติว่าผมเลือกการ์ตูนเรื่องระบาดที่สนุกมา5เรื่องแล้วผมก็เอา5หน้าแรกของเล่มที่1 5หน้าแรกของเล่มที่2แล้วมาเย็บติดกันมันเหมือนกับพวกจั๊มแมกกาซีนอะอย่างนั้นน่ะพอเย็บเสร็จปุ๊บแล้วก็อ่านแล้วมันเอ้าแล้วทำไมเรื่องนี้ยังไม่จบเอ้ยต้องรอเล่ม2แต่ไม่ได้เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์แล้วมันคืนมาก่อนแล้วก็ไปแจกอีกคนนึงคือแฮปปี้ที่ได้ทำเงี้ยหรอแฮปปี้เรารู้สึกเรามีความสุขกับการได้สังเกตว่าเฮ้ยไอเล่มนี้เราตัดตรงหน้าเนี้ยแล้วมันพอดีเขารู้สึกอยากอ่านต่อพอดีถ้าเกิดสมมติบางเล่มมันเหมือนแบบโหเราเลือกเล่มผิดว่าเราอาจจะสนุกแต่เพื่อนเราอ่ะไม่สนุกด้วยอันนี้มันก็เริ่มแฝงเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเรื่องของการมองตลาดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะแล้วเราก็สนุกมากคือเป็นตั้งแต่เด็กคือเป็นดีเจแล้วคือเมื่อกี้ฝึกก่อนนัดภาคอะไรต่างๆแล้วก็ทำหนังสืออีกซึ่งตอนหลังก็ได้มาทำเองทั้งหมดเลยแต่ทำไมเพิ่งมารู้ตัวครับคือมันไม่ช้าไปหรอฮะมารู้ตัวว่าเป็นนักเล่าเรื่องมันอย่างนี้ฮะพอตอนที่เราไปเรียนนิเทศใช่ไหมคือจริงๆที่บ้านเขาก็บอกแล้วไอ้นี่ต้องไปเรียนนิเทศถ้าชอบแบบเนี้ยซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่านิเทศคืออะไรรู้แค่ว่าอ๋อเขามีสอนทำหนังด้วยแล้วเราตอนนั้นเราชอบดูหนังมากนะฮะเราก็เลยคิดว่าแบบเออไปเรียนเผื่อจะได้แบบเรียนทำหนังจบมาจะได้เป็นผู้กำกับเนี่ยความรู้สึกของเราคืออยากเป็นผู้กำกับคือเราไม่รู้ว่านอกจากเราอยากเป็นผู้กำกับแล้วเนี่ยเรายังอยากเป็นดีเจเรายังอยากจัดคอนเสิร์ตเรายังอยากทำหนังสือซึ่งเราไม่รู้หลังจากที่พอเรียนนิเทศเสร็จเราก็เริ่มออกมาทำงานแล้วมันก็ได้ทำงานหลากหลายพอรวมทุกอย่างจนถึงวันนึงเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราเคยเรียกตัวเองว่าเป็นดีเจเป็นคนทำหนังสือเป็นคนจัดคอนเสิร์ตแต่ว่าพอรวมๆแล้วจริงๆเราเป็นนักเล่าเรื่องนี่หว่ามันเพียงแค่เปลี่ยนสื่อแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของเราคือเราเจอเรื่องดีๆเราอยากเล่าต่อขอถามแทนเด็กรุ่นใหม่นิดนึงเพราะว่าเขาก็จะกังวลกับการค้นหาตัวเองใช่ไหมว่าจะคืออะไรเขาอาจจะมีแบบปาเต็ดเลยครับคือเ
ฉันอยากเป็นผู้กำกับแล้วก็ง่วนอยู่กับเส้นทางตรงนั้นแต่ของป๋าเนี่ยอยากเป็นผู้กำกับทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นผู้กำกับยังไม่ได้เป็น แต่ว่านิยามความเป็นนักเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมีน้องๆมาถามว่าเวลาเราจะตั้งเป้าในชีวิตอยากจะทำตามความฝันกว่าที่มาเป็นไอ้สิ่งที่เรียกว่านักเล่าเรื่องเนี่ยป๋าตอบไหมผมจะชอบเปรียบมันกับการใช้ GPSเพราะทุกวันนี้ทุกคนคุ้นเคยการใช้ Google Map ใช้ GPS พวกนี้นะครับคือแน่นอนล่ะเวลาเราจะไปไหนสักที่เราต้องตั้งเป้าเช่น เราจะไปเชียงใหม่ครับเราขับรถไปโดยไม่ตั้ง GPS เนี่ยเราอาจจะไปไม่ถูกใช่ไหมฮะงั้นเราก็ต้องตั้งไว้ก่อนไปเชียงใหม่ฉันจะไปเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับตาม Google Map ไปแต่ว่าในชีวิตจริงนะครับบางทีเนี่ยเรารู้แค่ว่าเราจะไปเชียงใหม่เพราะเรารู้จักเชียงใหม่แต่เราไม่รู้ว่าระหว่างทางที่เราจะไปถึงเชียงใหม่มันผ่านอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเวลาเราตั้ง GPS ไว้แล้วเนี่ยแต่เราสามารถ enjoy กับทุกอย่างที่เราผ่านระหว่างทางได้เช่นเราไปเชียงใหม่ก็จริงแต่เอ้ยผ่านพิษณุโลกแล้วปรากฏเขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดังมากมีเพื่อนเคยบอกไว้ให้แวะทานหน่อยสิแวะทานปรากฏว่าเอ้าเห็นบรรยากาศเมืองก็สนุกหยุดเที่ยวนอนค้างพิษณุโลกสักคืนนึงก็แล้วกันเสียเวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรหรือผ่านไปจนถึงเชียงรายแล้วก็พบว่าเอ้ยเขาบอกว่าตรงนี้ชาอร่อยอ่ะแวะไปทานปรากฏโหอากาศดี ก็ไม่เป็นไรถ้าจะไม่ถึงเชียงใหม่ผมถือว่าไม่ผิด เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือมันไม่ผิดที่เราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้เป็นเพราะว่าตอนที่เราตั้งเป้าเนี่ยเรายังไม่รู้อีกหลายเป้าอ่ะเพราะเราไม่รู้นั่นเองเราเลยไม่ได้ตั้งไว้ มันจึงไม่ผิดที่เราจะเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างทางหรือแม้กระทั่งแวะทะเลทลายแล้วในที่สุดเราก็ยังอยากไปเชียงใหม่อยู่นี่เหมือนทุกวันนี้ผมก็ยังอยากเป็นผู้กำกับนะไม่ได้รู้สึกว่าความฝันนี้เป็นความฝันที่เลิกล้มไปแล้วนะถึงแม้ว่าตอนนี้อายุ55แล้วมันคงจะสายไปแล้วมั้งที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้กำกับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกเพียงแค่ว่าเรายังสนุกกับไอ้เส้นทางระหว่างเส้นทางที่จะเดินทางไปถึงผู้กำกับแล้วเราก็เอนจอยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกล้มเหลวด้วยที่ไม่ได้เป็นผู้กำกับไม่ได้รู้สึกว่าโหฉันตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้กำกับหนังแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีมันช่างแย่จังเลยเพราะว่าโหผมเอนจอยกับการทำรายการวิทยุตั้งแต่ฮอตเวฟแฟทวิดีโอผมเอนจอยกับการทำแฟทเฟสติวัลทำนิตยสาร DDT ผมเอนจอยกับการทำค่ายเพลงสนามหลวงผมเอนจอยกับการทำบิ๊กเมาท์เทนผมรู้สึกถ้ามองในอีกมุมหนึ่งคือถ้าวันนี้ผมเป็นผู้กำกับหรือผมเป็นผู้กำกับตั้งแต่วันแรกที่เรียนจบไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดผมอาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้ถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ขับรถเพื่อจะมุ่งไปเชียงใหม่ผมใช้วิธีใช้วาร์ปหรือใช้ประตูโดเรมอนเปิดปึ้งแล้วไปโผล่เชียงใหม่เลยผมอาจจะไม่รู้จักพิษณุโลกไม่รู้จักนครสวรรค์ไม่รู้จักเชียงรายซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องน่าเสียดายมาแล้วผมอาจจะจมอยู่กับเชียงใหม่แล้วพบว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบเชียงใหม่ขนาดนั้นนี่หว่าเราแค่คิดว่าเราจะชอบฟังดูเหมือนชีวิตของป๋าเต้นเองชอบทะเลถลายออกนอกเส้นทางใช่เลยแต่หัวใจคือความสนุกใช่ไหมใช่คือต้องสนุกคือ enjoy อ่ะผมชอบใช้คำว่า enjoy ผมตอนผมดูหนังเรื่อง Forrest Gump ผมอินมากเลยอ่ะคือใครที่ดู Forrest Gump นะฮะถ้ายังไม่ได้ดูก็ลองไปหาดูนะคนรุ่นผมน่าจะดูกันทุกคนอยู่แล้วคือชีวิตของ Forrest Gump เนี่ยเขาเปิดเรื่องมาก็เป็นขนนกใช่ไหมฮะแล้วก็ปลิวแล้วก็ตกไปตอนจบก็เป็นขนนกปลิวขึ้นไปคือเขาเปรียบชีวิตของคนแบบ Forrest Gump ว่าบางทีมันไม่ต้องเซตโกนะบางทีมันไม่ต้องเซตจุดมุ่งหมายอะไรมากมาย Go with the flow นะปล่อยให้ลอยไปแล้วก็ enjoy กับสิ่งที่ได้ประสบเจอมีฉากนึงใน Forrest Gump ที่ผมชอบมากคืออยู่ดีๆวันหนึ่งฟอเรสต์กัมก็วิ่งแล้ววิ่งออกไปเรื่อยๆวิ่งแบบไม่หยุดถ้าจำฉากนั้นได้วิ่งแบบจนหนวดเคราแล้วมีคนวิ่งตามใช่แล้วคนก็โอ้ยมันต้องเป็นแบบมูฟเมนต์ใหม่มันเราต้องวิ่งตามแล้วก็วิ่งแล้วระหว่างที่วิ่งเขาก็มองซะโอ้โหมันสวยมากทั้งเรื่องในฉากนั้นจะเป็นฉากที่พุ่มกับเขาเน้นเลยให้เห็นแบบภาพภูเขาที่สวยงามพระอาทิตย์ตกที่สวยมากระหว่างวิ่งเขาก็มองเห็นเสร็จแล้วก็เบื่อแล้วเขาก็หยุดวิ่งแล้วก็กลับ คือไอ้ตัวนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันแทนสิ่งที่ผมเป็นอยู่เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ว่า
การ enjoy กับทุกสิ่งที่เราผ่านมาแล้วทำให้ดีที่สุดด้วยนะมันไม่ใช่ว่าคำว่า enjoy หมายความว่าก็ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ใช่นะเมื่อมีโอกาสได้ทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่ามันใช่กับเราก็ทำมันให้ดีที่สุดForest Gump ทำทุกอย่างที่เขาผ่านดีที่สุดเสมอนะตีปิงปองก็ตีจนแบบจนเก่งที่สุดในโลกอะไรเงี้ยต้องไปเจอจนประธานาธิบดีต้องมอบเหรียญให้อะไรเงี้ยเป็นทหารก็ทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้แล้วเขาต้องทำสิ่งต่อไปเขาก็ไปทำอีกสิ่งนึงฟังดูเหมือนคำว่าเป็ดเหมือนกันแล้วก็ใช่อีกเหมือนกับคือผมอาจจะอยู่ใกล้คนรุ่นใหม่อยู่บ้างในยุคนี้แล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขานะครับการที่ทำแบบปาเต็ดอย่างเงี้ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนจะเข้าใจนะเขาจะมองว่าเป็นคนจับจดเปลี่ยนงานบ่อยใช่ไหมทำอย่างนึงก็ไปอย่างตรงลงจะเอาไงกับชีวิตกันแน่ผมว่าแบบเนี้ยปาเต็ดจะตอบยังไงว่าชีวิตมันก็มีรูปอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะผมว่ามันต้องบาลานซ์ครับคืออย่างที่บอกเมื่อกี้คือการปล่อยไหลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เอาจริงเอาจังกับแต่ละเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะมันไม่เหมือนกันปล่อยไหลแต่ว่าเอาจริงเอาจังได้เอาจริงเอาจังครับก็อย่างที่บอกครับฟอเรสต์กัมเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องตีปิงปองเนี่ยเขาซ้อมเขาตีทุกวันแล้วรู้สึกเขาเก่งมากจนวันนึงเขาไปเจออีกอย่างนึงน่าสนุกไปจับปลาเหรอเอาไปจับกุ้งใช่ไหมไปจับด้วยจับจนแบบร่ำรวยคือผมก็เหมือนกันฮะคือวันที่เอาอย่างเรื่องอาชีพดีเจเงี้ยตอนที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่มัธยมครับผมไม่ชอบดีเจเลยคือผมจะรู้สึกว่าเขาเป็นใครอ่ะทำไมเขามาเลือกเพลงให้ผมฟังอ่ะแล้วบางทีเราจะรู้สึกว่าเหรอเปิดเพลงนี้แล้วมันควรต่อด้วยเพลงนี้ยังจะดีกว่าอีกเพราะเราก็ถือว่าเราก็ฟังเพลงเยอะดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ชอบเปิดรายการวิทยุผมถ้ามีโอกาสผมจะเปิดเทปฟังเองมากกว่าแต่พอวันนึงได้มีโอกาสไปฝึกงานในบริษัทที่มีรายการวิทยุแล้วพี่ที่เขาเป็นดีเจลาคลอดเขาก็เลยบอกมีน้องฝึกงานคนไหนอยากจัดรายการผมก็ชูมือทันทีด้วยความที่จริงๆก็เรียนมาทางด้านนั้นด้วยแล้วก็ลองไปจัดแล้วก็พบว่าเขาไม่ได้มีกฎระเบียบไว้นี่ว่าต้องเปิดเพลงแบบนี้เท่านั้นต้องพูดแบบนี้เท่านั้นซึ่งเราจะรู้สึกมาเสมอว่าเวลาฟังรายการวิทยุทำไมดีเจต้องพูดเหมือนกันหมดแล้วก็มักจะเปิดเพลงแบบคล้ายๆกันพอเราไปจัดเองแล้วเราก็ลองทำแบบที่เราชอบแล้วเราก็พบว่าเอ้ยมันก็ทำได้เหมือนกันแล้วมันก็สร้างสไตล์การจัดรายการแบบของเราขึ้นมาแล้วเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้นจนมีแฟนเพลงมีแฟนรายการจนในสุดได้เป็นดีเจจริงๆได้ไปอยู่ในช่วงเวลาที่มันเป็นพรามไทม์จากเดิมที่ให้ไปจัดช่วงดึกๆอะไรเงี้ยคือในที่สุดมันพบว่าทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ดีได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนี่คือเหตุอีกเหตุผลนึงที่ผมจะสมมติอ่านหนังสือหรือดูหนังเนี่ยผมจะไม่เลือกว่าต้องดูเฉพาะหนังแนวที่เราชอบหรือว่าผู้กำกับที่เราชอบผมพร้อมจะดูหนังที่เขาบอกว่าห่วยที่สุดผมพร้อมจะอ่านหนังสือที่บอกอันนี้แย่มากเพราะผมอยากรู้ว่าทำไมคนถึงคิดว่าห่วย แล้วผมอยากรู้ว่าเอ๊ะไอ้คนทำเนี่ยมันตั้งใจทำให้ห่วยจริงเหรอไม่กลัวเสียเวลาเราอ๋อไม่ผมว่ะไม่เคยคิดมุมนี้นะ ผมอาจจะรู้สึกว่ามันคือความบันเทิงอย่างยิ่งด้วยมั้ง การดูหนังอ่ะ มันไม่ได้คือถ้าเราไม่ดูหนังเรื่องนี้เราก็อาจจะไปทำเรื่องอื่นที่อาจจะไร้สาระเท่ากันดี ก็เลือกดูหนังกันแล้วกันคือมันทำให้พบว่าในทุกๆเรื่องทุกๆประเด็นครับแม้แต่สิ่งที่เขาบอกว่าห่วยที่สุดเนี่ยเราสามารถมองในมุมที่ว่าแต่ไอ้คนที่ทำสิ่งนั้นอยู่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ทำให้ห่วยนะเขาอาจจะตั้งใจทำให้ดีมากก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันมีสิ่งให้เราเรียนรู้เขาตั้งใจทำขนาดนั้นเนี่ยเคยได้ยินชื่อผู้กำกับที่ชื่อว่าเอ็ดวูดนะฮะเอ็ดวูดเนี่ยเป็นผู้กำกับยุคประมาณ50-60อย่างเงี้ยนะครับเขาทำหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า Plan 9 from Outer Space ครับซึ่งต่อมาอาจจะจนถึงทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำไปมั้งได้รับการจะใช้คำว่ายกย่องหรือเปล่าได้รับการตีตราไว้ว่าเป็นหนังที่ห่วยที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีการสร้างขึ้นมาที่สุดในโลกเลยที่สุดในโลกนะเป็นหนังแบบมีมนุษย์ต่างดาวก็ดูมาก็รู้เลยว่ามันใส่หน้ากากอยู่หรือว่ามีจานบินอวกาศบินผ่านอย่างเงี้ยก็เห็นเลยว่าแบบนี่มันจานข้าวทาสีแล้วมีเชือกผูกอยู่ด้วยห้อยตรงเตะอย่างเงี้ยคือแบบคนก็ดูกันด้วยความฮาแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพอพวกนักดูหนังเขาดูกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วศึกษาชีวิตของเอ็ดวูดแล้วพบว่าจริงๆไอ้เนี่ยมันคือ movie lover ตัวจริงเลยที่เราเห็นว่ามันทำหนังออกมาห่วยนะแต่ว่าถ้าเราไปรู้ข้อจำกัดของเขาอะว่าเขาแบบมีต้นทุนน้อยมากเขาต้องทำยังไงบ้างกว่าจะได้ไอ้หนังฉากนี้มาเนี่ยถ้าเรารู้ความตั้งใจของเขาอะเราจะรู้ว่าไอ้นี่คือสุดยอด movie lover ในที่สุดทิมเบอร์ตันซึ่งชื่นชอบชีวิตของเอ็ดวูดมากเนี่ย
ทำหนังออกมาเรื่องเอ็ดวูดเลยเหรอฮะจอห์นนี่เดฟเล่นเป็นเอ็ดวูดเพื่อเล่าให้ฟังว่าความคลั่งไคล้ในหนังของคนนี้และความตั้งใจทุ่มเทการทำงานของเขาได้เป็นยังไงถึงแม้ว่าหนังมันจะออกมาห่วยก็ตามทีคือทั้งหมดนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบมันมีเรื่องดีๆอยู่ในทุกเรื่องอยู่ที่มุมมองของเราจะมองเห็นมันแค่ไหนหรือบางทีเราอาจจะไปเจอเรื่องไม่ดีด้วยก็ได้นะต่อให้เราเจอเรื่องไม่ดีมันก็จะเป็นบทเรียนให้เราว่าอ๋อทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ดีว่ะถ้าเกิดเรามีโอกาสต้องทำอะไรทางนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเราไม่ควรทำแบบนี้เราควรจะเลี่ยงมันครับโอ้ผมขอเรียกป่าว่าศาสดาแห่งการปล่อยไหลอันนี้คือปรัชญาแห่งการปล่อยไหลดีหรือเปล่าแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะอย่างนี้เพราะว่าผมว่าในยุคนี้รุ่นผมด้วยเจน Y นะครับครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องเจนเยอะนิดนึงผมคิดว่าก็น่าสนใจเหมือนกันมันจะมีคำแบบว่า passion วิ่งตามหาความฝันมันจะมีคำ productivity แล้วมันจะมี anti productivity ด้วยคือคนยุคนี้เครียดนะครับผมคิดว่าเขามีโซเชียลมีเดียด้วยก็จะเทียบกับเพื่อนๆความสำเร็จต้องเร็วนิดนึงแต่ของป๋าเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นตกกันข้ามแต่มันก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งว่าเฮ้ยไม่ต้องไปซีเรียสหรอกตั้งเป้าไว้ไกลๆแล้วก็ไหล go with the flow ไปกับชีวิตแล้วป๋าก็ประสบความสำเร็จคำถามสำคัญคือเงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขอะไรทำให้ป๋ามาถึงจุดนี้เพราะว่าผมก็พูดตรงเห็นคนปล่อยไหลแล้วก็ไหลไปเลยก็มีนะไม่ได้ไหลเข้ามาถึงจุดนี้ครับมันมีคำหนึ่งที่ผมโตมาแล้วผมเรียนรู้จากพี่ๆที่บ้านนะครับคือคำว่า common sense ซึ่งมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นคำที่แบบเบสิกมากนะฮะสามัญสำนึกผมไม่แน่ใจว่าแปลตรงตัวแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าความหมายของ common sense ในความรู้สึกของผมนี่มันหมายความว่าอะไรที่คือมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ถ้าเรายังไม่ชอบสิ่งนี้เลยอ่ะเราจะไปคาดหวังให้คนอื่นชอบได้ยังไงถ้าเรายังคิดว่ามันแย่เราจะไปคาดหวังให้คนอื่นคิดว่ามันดีได้อย่างไรคำว่า common sense ของผมคืออย่างนี้ดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมทำอะไรก็ตามทีแล้วพอมันบวกกับนิสัยที่แบบไม่ชอบทำคนเดียวชอบทำแล้วเอาไปอวดคนอื่น ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามใช้ common sense ของเราคิดซะก่อนว่าเนี่ยเราเอาตุ๊กตุ่นมาต่อสู้กันแล้วสู้กันอย่างเงี้ยไอเด็กที่นั่งดู2คนเนี่ยไอ้2คนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เคยดูกาโม่ไว้เราเรียกมันว่ากาโม่มันไม่น่าจะรู้จักแล้วมันจะไม่สนุก เราเรียกมันว่า4ยอดกุมารแทนกันแล้วแล้วเราก็เล่าไปเรื่องทางนี้อ่ะเขาสนุกด้วยคือแบบนี้สำหรับผมเนี่ยผมเรียกมันว่า common sense คิดแทนเขาคิดแทนเขาซึ่งผมพยายามนึกว่าเอ๊ะมันเริ่มจากอะไรวะแล้วผมก็ทำให้นึกได้ว่าเริ่มจากพี่ชายผมเขาซื้อหนังสือเดลคาร์เนกี้มาโอ้โหวิธีชนะมิตรและจูงใจเอ๊ะจูงใจมิตรชนะศัตรูสักอย่างเนี่ย how to influence ทำนองเนี้ย friends อะไรมานี้ผมอ่านนั่นน่ะปฐมอะเพราะว่าพี่ก็ซื้อมาอ่านแล้วเขาชอบแล้วก็เอ้ยลองอ่านเล่มนี้ดูมันเป็นหนังสือ How to เล่มแรกของไทยนะอ๋อเหรอฮะครับมันเป็นหนังสือแปล How to เล่มแรกๆเลยครับแต่ตอนนั้นอะอ่านแล้วก็ถ้าบอกตรงก็คือไม่สนุกหรอกเพราะว่าเราเด็กเกินไปไงแต่เราได้ไปเจอคำหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าไอ้คำนี้นี่มันแบบมัน make sense มากสำหรับเราเลยว่ะคือในที่สุดมันคือคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราผมจำไม่ได้มันอยู่หน้าไหนบทไหนในเดลคาร์เนกี้นะแต่ผมจะรู้สึกว่าผมอ่านเล่มนั้นแล้วผมได้คำนี้มาเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราไม่ชอบถ้าเราคิดว่ามีใครมาทำอะไรกับเราแบบนี้แล้วเราไม่ชอบอ่ะเราก็อย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นมันเบสิกมากเลยเรากินเนี่ยโหมันเผ็ดมากเลยอ่ะเราต้องนึกถึงคนอื่นก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะบอกว่าให้ลองกินดูสิแต่เฮ้ยแต่มันเผ็ดนะเราต้องบอกเขาก่อนเผื่อคุณจะไม่ชอบเผ็ดบังเอิญเราเป็นคนชอบเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่มันอยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วมันก็พอโตขึ้นผมก็เลยขยายความมาว่าอ๋อมันคือ common sense มันคือเรื่องเบสิกมากทุกคนคิดเรื่องแบบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าผมจะปล่อยไหลไปไหนก็ตามทีนะไอ้ common sense มันจะคอยบอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่เคนถามว่าดูหนังห่วยมันเสียเวลาไหมเราก็จะถามตัวเองนะคุ้มหรือว่าที่เรากำลังจะดูหนังเรื่องนี้ไอ้เวลาตรงเนี้ยถ้าเราไม่ดูหนังเรื่องนี้เราจะเอาเวลานี้ตรงนี้ไปทำอะไรวะหรือเราดูหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะห่วยแค่ไหนเราคิดว่าเรากำลังจะได้อะไรจากมันไหม common sense มันจะคอยเตือนเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะบอกเองเช่นเดียวกันถ้าน้องๆคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันอธิบายไม่ได้กับคุณพ่อคุณแม่ว่ามันเจ๋งกว่าการไปรับราชการหรือไปทำงานบริษัทที่มั่นคงอย่างไรเนี่ยอาจจะต้องใช้ common sense นะจุดที่มันจะผิดพลาดที่สุดก็คืออย่าคิดเข้าข้างตัวเองต้องลองคิดดูว่าแบบบางทีเวลาใช้อะไรที่มันเป็นการแบบคิดเข้าข้างตัวเองเกินไปแล้วมันจะเป๋มันจะเกิดอคติcommon sense มันจะบอกเราจริงหรือเปล่าว่าสมมุติว่าเราต้องมีเงินใช้เดือนละ 30,000 บาทเราถึงจะพอเพียงแล้วเรา
เราไม่อยากขอเงินคุณพ่อคุณแม่ไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย มันทำให้เราได้ 30,000 จริงหรือเปล่าวะเราอาจจะมีความสุขมากนะแต่สมมุติว่ามันไม่ถึง 30,000 ว่ามันได้ประมาณ 18,000 ว่ะอ่ะแล้วอีก 20,000 จะเอาไงดีวะอีก 10,000 กว่าๆแล้วเอาไงดีวะขอพ่อไหวไหมขอพ่อแล้วเสียฟอร์มหรือเปล่าหรือขอพ่อเพื่อจะทำให้ไอ้ความสุขนี้ที่เราทำงานอยู่ตรงนี้มันทำให้เราเก่งขึ้นจนเราสามารถไปทำในสิ่งที่จะมี 30,000 มาแล้วทำให้เราไม่ต้องขอพ่อแล้วก็มีเวลาที่จะสนุกกับไอ้งานที่เราทำทั้งหมดเนี้ยมันเป็นคอมมอนเซนส์หมดเลยนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะปัญหาของคนที่ผิดพลาดหลงทาง คือคิดซับซ้อน เกินไปใช่คิดแอดวานซ์เกินไปแล้วมันไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหลายคนอาจจะมองภาพผมว่าแบบเอ้ยเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเราชอบแบบเฮ้ยต้องฝันให้ไกลให้ต้องไปให้ถึงแต่จริงๆผมไม่ได้เชื่อปรัชญาอะไรแบบนั้นเลยครับผมยุคประมาณ 2,000 เนี่ยยุคที่ผมทำแฟชั่นเรดิโอเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะมีแคมเปญโฆษณามากมายเลยนะเวลาไม่น้อยต้องรีบทำต้องทำอย่างนี้ต้องรีบอย่าโยโลโยโลไม่ต้องตัดสินใจนะครับพุ่งเข้าใส่เลยอย่างเดียวปัญหามาต้องพุ่งเข้าใส่คือผมจะรู้สึกผมไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นแล้วผมจะรู้สึกมันก็เป็นวิธีนึงครับแต่ไม่ใช่วิธีเดียวมีทางเลือกอื่นอีกมีทางเลือกอื่นมากมายทำไมต้องไปบอกให้เขาเลือกทางนี้กันหมดเลยวะตอนที่ผมทำนิตยสาร DDT อ่ะผมจำได้เลยว่ามันจะมีเล่มหนึ่งประจำปีที่เราต้องแต่งเพลงพิเศษขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นเพลงประจำปีของ DDT มีอยู่ปีนึงอ่ะผมบรีฟผู้แต่งเพลงเลยว่าขอเพลงพูดกับวัยรุ่นว่าช้าลงหน่อยก็คือให้พูดทุกอย่างว่าช้าไม่ต้องรีบไม่เป็นไรไม่ได้ทำวันนี้ก็ไม่เป็นไรไอ้พวกแบบ100เพลงที่ต้องฟังก่อนตายซึ่งผมก็เคยทำนะไอ้หนังสือเล่มนั้นนะแต่ในความเชื่อจริงๆก็คือไม่เป็นไรฟังไม่ครบก็ได้ไม่ต้องรีบตายถ้ามันจำเป็นต้องตายก็ตายก่อนก็ได้ไม่ต้องฟังให้ครบ100เพลงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกัน100เพลงที่ต้องฟังก่อนตายก็คือ GPS เหมือนตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยฉันจะฟังให้ครบ100เพลงนี้ให้ได้ต้องดูให้ครบ100วงนี้ให้ได้แต่มันก็ระหว่างทางปรากฏฟังไปถึงเพลงที่40แล้วรู้สึกโอ้โหมันพาเราไปอีกทางเลยไปเจาะลึกแนวนี้เลยดีกว่าก็ไม่ผิดปรัชญานี้ยังใช้ได้กับปัจจุบันเนี่ย2022ที่โลกเร็วกว่าเดิมนะฮะ ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ละตอนนี้ผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องวิ่งตามโลกผมพูดถึงคริปโตเมตาเวิร์สโอ้โหมันมีเรื่องราวมากมายให้เขาต้องติดตามอ่ะต้องวิ่งตลอดเวลาเนี่ยมันมันใช้ได้ไหมมันยังใช้ได้จริงเหรอฮะผมว่าอย่างแรกนะครับผมว่าน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช้ปรัชญานี้อยู่แล้วเราต้องไปเรียนรู้จากเขาด้วยซ้ำไปผมว่าเขาไม่ได้เขาไม่เชื่อว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอ่ะผมว่าดังนั้นนี่คือปัญหาระหว่างเจนเลยนะคือคนรุ่นผมก็ได้มักจะเชื่อว่าด้วยความที่เหมือนกับเรียนรู้มาเยอะเลยมักจะเชื่อว่ามันต้องอย่างนี้และมันต้องอย่างนี้เท่านั้นในไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเรื่องเถียงกับเด็กเพราะเด็กเขาอาจจะบอกไอ้แบบนั้นเราก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่มันมีทางนี้ด้วยพี่ลองหรือยังหรือลุงลองหรือยังหรือคุณปู่ลองหรือยังหรือแม้กระทั่งว่าเฮ้ยอันนั้นมันเคยถูกนะแต่วันนี้นะบริบทของวันนี้มันไม่ถูกอีกต่อไปแล้วผมว่าเด็กเข้าใจเรื่องแบบนี้ดีมากผู้ใหญ่ต่างหากที่หลายคนเรียนรู้แต่หลายคนยังส่วนในเรื่องที่ว่าเราอยู่กับสิ่งที่มันจะเร่งให้เราต้องเร็วต้องเร่งมันจะมีคำว่าโตกลัวตกขบวนนะครับกลัวไหมฮะบางแวบที่เราไม่เตือนสติตัวเองมีเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะอยู่ในจีนของมนุษย์ทั่วไปมั้งเรื่องการกลัวตกขบวนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เตือนสตินะฮะกลับมาตอบคำถามเพื่อนก็คือคำว่า common sense ยังใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่านี่ไงเราอย่าคิดเข้าข้างตัวเองเรื่องคริปโตก็เหมือนกันผมก็ติดดอย คือแบบเข้าไปวันแรกแล้วแบบโอ้โหฟังแล้วโอ้ยตื่นเต้นมากเลยว่าเอาแบบเป็นกูรูเลยมานั่งบอกพี่ต้องอย่างนี้เลยเขียนกราฟดูแล้วมันจะอย่างนี้พี่มันจะอย่างนี้เปิ้งเราก็อ่ะได้เซอร์เปิ้งวันรุ่งขึ้นในกลุ่มนั้นนะไอคนที่สอนเราวันนี้หมดตัวไปแล้วว่าอ้าวเวรกรรมแล้วนี่กูทำตามมึงบอกทุกอย่างเลยนะแต่นั่นแหละมันคือปัญหาคือว่าบางครั้งเนี่ยเราขาดสติจริงๆแล้ว common sense มันใช้ได้อ่ะเราก็ต้องมานั่งคิดดูยิ่งเราโตขนาดนี้แล้วว่าคริปโตคืออะไรเขาราคามันขึ้นเพราะอะไรราคามันลงเพราะอะไรความน่าไว้เนื้อเชื่อใจที่จะทุ่มกับมันแบบหมดแม็กเนี่ยมันใช่ไหมหรือวิธีการเล่น
วิธีการเข้าไปมันมีกี่วิธี อย่างตอนนั้นเนี่ยผมฟังวิธีแรกแล้วผมเข้าเลยอ่ะทั้งที่ความจริงแล้วอันเนี้ยอย่างทุกวันนี้ก็ฟังรายการเคนก็มีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเล่นได้อีกตั้งหลายแบบมันวิธีคิดเฉพาะเรื่องคริปโตอย่างเดียวได้ตั้งหลายมุมเราอ่ะผีผลามไปหน่อยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องย้อนกลับมาแปลว่าตอนนั้นน่ะลืมใช้ common sense มันเป็นเรื่องเบสิกมากเลย อะไรมันมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า too good to be true มันใช้ได้เสมอมันไม่มีอะไรดีขนาดนั้นหรอกมันไม่มีอะไรดีซะจนไม่มีข้อเสียหรอกมันเป็นไปไม่ได้อะไรที่มีคนบอกเราว่าแบบเนี่ยมันถูกต้องที่สุดมันไม่มีทางพลาดหรอกเป็นไปไม่ได้ว่ามันต้องมีเราต้องหยุดคิดในแง่ของเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาครับป๋าเนี่ยอยู่กับคนรุ่นทำธุรกิจกับคนรุ่นใหม่เอางี้แล้วกันใช่ไหมฮะเรื่องเพลงเรื่องกระแสหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเทรนด์ตลอดเวลาครับแล้วไม่กลัว ที่จะอัปเดตเทรนด์ไม่ทันคือป๋าทำยังไงดีกว่าทุกวันเนี้ยครับอัปเดตเทรนด์ยังไงเราเป็นคนรุ่นใหญ่ที่เข้าใจเทรนด์โลกใหม่พอสมควรเท่าที่ผมสังเกตนะครับครับแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่เปิดรับแหละป๋าทำยังไงให้ตัวเองยังเปิดรับแล้วก็ยังวิ่งได้หรือว่าจริงๆหยุดวิ่งแล้วแต่ว่าให้คนอื่นมาช่วยเล่าแทนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมัน mindset เดียวกันกับการกด GPS แล้วทะเลถลายเลยนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนคือการที่เราพร้อมจะทะเลถลายอ่ะมันทำให้เราเป็นคน open minded เราพร้อมที่จะแวะฟังนายว่ายังไงนะหรือหุยอันนี้มันดีอ่ะมันคืออะไรนะเล่าให้ฟังซิแล้วความไม่กลัวอันนี้เป็นเรื่อง mindset ก่อนเลยนะ mindset เหล่านี้ต้อง open minded ต้องพร้อมทะเลถลายและต้องไม่กลัวเสียฟอร์มOh. อันนี้ผมว่าสำหรับผมเนี่ยสำคัญมากเวลาที่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่เริ่มมีตำแหน่งหน้าที่เริ่มเป็นที่เคารพเนี่ยจะบางทีเผลอที่จะกลัวเสียฟอร์มเช่นนั่งคุยกันอยู่ในวงที่มีคนรุ่นใหม่หรือมีคนที่เขารู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็พูดมาเฮ้ยเคยรู้จักคริปโตป่ะตอนนั้นอ่ะจริงๆเราไม่รู้จักหรอกแต่แบบเฮ้ยทุกคนแม่งรู้จักหมดเลยว่ะเออเฮ้ยรู้ดิเอออ๋อเขาก็เลยเล่าเรื่องต่อไปแทนที่เขาจะหยุดเล่าเรื่องเบสิกเกี่ยวกับคริปโตให้เราฟังก่อนนะดังนั้นเนี่ยเราต้องพร้อมที่บอกคริปโตเคยได้ยินว่าแต่ไม่รู้เรื่องอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิมันคืออะไรยอมเสียฟอร์มใช่แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยผมพิสูจน์มาแล้วนะครับมันไม่ได้ทำให้เสียฟอร์มนะคนที่มีคาแรคเตอร์พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะถามครับเป็นคนที่น่ารักมากแล้วทุกคนที่เจอคนแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาชอบนะคนที่แบบรู้ไปหมดตั้งหากแล้วมันไม่สนุกคุณเคยเจอไหมเวลานั่งอยู่ในวงสนทนาในวงเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนหนึ่งพยายามเล่าเรื่องหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งมันบอกอ๋อแล้วมันก็เล่าแทนหรืออ๋อเอ้ยดูแล้วประมาณแล้วมันแบบเรารู้สึกไม่อยากเล่าต่อรู้หมดแล้วมึงก็นั่งคนเดียวไปแล้วกัน เดี๋ยวไปคุยกับคนอื่นก็แล้วกัน คือผมว่า mindset ของการพร้อมเรียนรู้ไม่กลัวเสียฟอร์มเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราจะตามกระแสได้ทันซึ่งตัวนี้ป๋าก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นมีลืมบ้างนะมีโก้หลงตัวเองมีมันจะมีบางโหมดที่คือในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่เรามีความเป็นคนชอบสอนด้วยอ่ะคือชอบแนะนำชอบให้คำแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วบางครั้งที่แบบเราจะเผลอว่าเอ้ยวิธีนี้เราเคยทำว่ะแล้วมันพลาดว่ะแล้วเราก็เลยแบบเผลอไปชี้แนะเขาก่อนที่เราจะได้ฟังความทั้งหมดซึ่งอันนี้เราจะพยายามเตือนตัวเองมันจะมีคำหนึ่งที่ผมได้จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในที่ประชุมซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครด้วยซ้ำไปคือตอนเด็กๆ เราเข้าประชุมบ่อยตอนที่เราเป็นครีเอทีฟแล้วแบบผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นคนแรกที่พูดคำนี้ขึ้นมาในที่ประชุมคือตอนนั้นเนี่ยเราพูดอะไรไปสักอย่างไม่รู้แล้วเหมือนท่านอยากจะชี้แนะเราอะคำแรกที่ท่านพูดขึ้นคือเฮ้ยอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ผมว่า1 2 3 4 5ผมสะดุดกับคำว่าผมอาจจะผิดก็ได้นะที่ผมรู้สึกว่าโหคำนี้มันเจ๋งมากเลยว่ะคือเลเวลเขามันเหมือนกับแบบตอนนั้นผมเป็นครีเอทีฟหน้าใหม่อายุ20ต้นๆน่ะเขาคือผู้บริหารคือเขาไม่น่าจะผิดหรอกแล้วเขาไม่ต้องออกตัวอย่างนี้กับเราอ่ะแต่แบบคำนั้นน่ะมันทำให้ผมจะพยายามเตือนสติอยู่เสมอว่าคือไม่ว่าเราจะพูดคำนี้ออกไปหรือไม่พูดก็ตามแต่เราต้องเตือนสติกับเราเองเสมอว่าเราอาจจะผิดก็ได้นะไม่ว่าเรากำลังจะแนะนำอะไรไปหรือแม้กระทั่งเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ใช่ทุกเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่จะเอาไปใช้ได้กับทุกคนนะบางเรื่องมันอาจจะเหมาะกับคนนิสัยอย่างผมก็ได้ผมเลยพยายามเวลาถามผมเลยพยายามจะไม่ตอบเรื่องเทคนิคอะผมจะเน้นเรื่อง mindset อะ mindset มันจะนำไปสู่
วิธีการที่เหมาะสมกับคนนั้นๆเองนะคือถ้า mindset มันใช่อ่ะเขาจะพบวิธีที่เหมาะสมกับเขาซึ่งอาจจะเป็นคนละวิธีกับผมแต่สำหรับผมก็คือเนี่ย mindset ของการที่พร้อมเรียนรู้และไม่อายที่จะไม่รู้ไม่อายที่จะโง่เนี่ยเป็น mindset ที่สำคัญที่จะทำให้เราไม่ตกเทรนด์น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะคำว่าผมอาจจะผิดก็ได้ซึ่งอันนี้ต้องถามปาเต้ต่อเพราะว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงคำว่า common sense ผมชอบมากเลยนะแล้วสำหรับผมเนี่ยคืออาจจะเป็นเดอะซิกเก็ตซอสอย่างหนึ่งของป๋าในแง่ซอสที่ธรรมดามากเลยครับในแง่ที่คิดถึงคนฟังเมื่อกี้คือในแง่นักเล่าเรื่องครับอีกมุมหนึ่งคือในแง่ของวิถีการจะเรียกว่าใช้ชีวิตก็ได้ไลฟ์ของป๋าเต้คือพร้อมทะเลถลายใช้คอมมอนเซนส์ในการนำแต่ว่าพอพูดคำว่าผมอาจจะผิดก็ได้เนี่ยผมเลยอยากรู้ว่าตลอดที่ทำงานมาเนี่ยครับผิดอะไรที่เจ็บปวดสุดแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะผิดเรื่องนั้นเลยคือผมก็เห็นเคสของป่ามาบ้างครับครับทำคอนเสิร์ตธรรมชาติอย่างนี้ครับหรือว่ายักษ์เฟสใช่ไหมครับใช่ครับหรืออาจจะทำพูดตรงๆทำ DDT ก็เจ๊งทำแฟตก็เจ๊งแล้วกันเรียกว่าเจ๊งก็ได้ทางธุรกิจมันไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรบ้างที่ป่ารู้สึกกับตัวเองแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนกับคนอื่นนะคือถ้าเอาเป็นแบบเคสสตัดดี้เหล่านั้นเนี่ยความจริงก็อย่างที่เคนพูดมานี่มันใช่หมดเลยนะฮะทัวร์ธรรมชาติก็ขาดทุน20กว่าล้านนะครับ DDT เนี่ยก็ขาดทุนปิดตัวไปในที่สุดทั้งที่พยายามจะดิ้นรนแล้วหรือว่าอย่าง Fat Radio อย่างเงี้ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงๆในทางธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าล้มเหลวแต่เวลาที่ให้นึกถึงข้อผิดพลาดที่สุดผมจะนึกถึงเรื่องที่มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เล็กกว่านั้นแต่ว่าโอ้โหมันฝังอยู่ในใจผมมากเลยก็คือช่วงที่ทำ DDT นะครับมันทำให้ผมเรียนรู้ว่าบางครั้งเนี่ยไอการที่ไอ mindset ของการทุ่มเททำงานแบบไม่ลืมหูลืมตาคุณเคยทำหนังสือมาก่อนคุณจะรู้ว่าช่วงวันปิดต้นฉบับนี่มันคือเรื่องนอนไม่ต้องพูดถึง แล้วก็มันไม่มีคำว่าผิดถ้าเราจะบอกว่าอันนี้ต้องเสร็จก่อนไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้เพราะนี่คือวันปิดต้นมันต้องปิดเล่มใช่ป่ะครับนั่นแหละผมก็คิดอย่างนั้นกับตอนทำ DDT แล้วผมก็แบบด้วยความที่เอ้ยเราเองก็อยากแสดงให้ลูกน้องเห็นว่าเฮ้ยคุณไม่ได้นอนผมก็ไม่ได้นอนด้วยนะเราก็นั่งอยู่กับเขาหน้าจอเลยอาร์ตก็นั่งทำอาร์ตเวิร์คไปเราก็นั่งเฝ้าเราก็แบบเฮ้ยไม่ต้องห่วงมึงไม่นอนกูก็ยังไม่นอนเนี่ยกูแบบเต็มที่อยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่าในคอมมอนเซนส์ของเรานะวันนั้นเนี่ยคือนี่คือการเป็นเหมือนแบบเป็นหัวหน้าทีมที่ลุยกับลูกน้องมีสปิริตใช่แต่ว่าแล้ววันหนึ่งไอ้ลูกน้องคนนั้นเนี่ยก็มาลาออกกับผมหลังจากนั้นอุ้ยลาออกแบบจริงๆเขาไม่ใช่คนแรกที่มาลาออกแต่เขาเป็นคนแรกแล้วอาจจะเป็นคนเดียวจนถึงวันนี้นะที่เขาลาออกด้วยสีหน้าท่าทางแบบเขาเกลียดผมอะเขาโกรธผมเลยเขารู้สึกว่าผมเป็นหัวหน้าที่แย่มากคือตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกโกรธที่เขาโกรธผมนะแต่ผมจะรู้สึกเฮ้ยเราต้องแย่มากเลยว่ะเราทำยังไงวะเนี่ยให้ลูกน้องแบบเดินมาลาออกกับเราด้วยทัศนคติเบอร์เนี้ยมันแบบเราไปทำอะไรให้วะเนี่ยเราก็เลยทบทวนไปแล้วผมก็คิดว่าไอ้วิธีการที่เฮ้ยเองไม่ได้นอนข้าก็ไม่ได้นอนเนี่ยมันมองจากมุมเรามุมเดียวว่ะถ้ามองจากมุมเขาก็คือหรือจริงๆมันต้องนอนว่ะพี่เราแยกย้ายกันกลับบ้านนอนดีกว่าผมไม่ไหวแล้วเนี่ยมันอาจจะถูกต้องว่ะเราปิดต้นฉบับช้าหนังสือออกช้าเราอาจจะโดนลูกค้าด่านะแต่ว่าแบบอ่ะแล้วจริงๆแล้วว่าใครที่เราควรจะดูแลที่สุดวะมันคือคนที่ทำงานกับเราหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูแลลูกทีมของเราไม่ได้เราจะไปดูแลคนอื่นได้อย่างไรไอ้เหตุการณ์นั้นเนี่ยหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้นะจริงเหรอมันผมจะรู้สึกเสมอว่าทุกครั้งที่เวลาทำงานเนี่ยผมจะเกรงใจลูกน้องผมจะพยายามแบบวางตัวให้มันแบบหลายครั้งเนี่ยผมจะเห็นเลยว่าเอ้ยช่วงนี้ไอ้นี่แบบแน่นมากต้องคิดแล้วคิดอีกอ่ะเอ๊ะเข้าไปเล่นมุกหรือเฉยเฉยหรือแค่แตะไหล่หรือแบบส่งไลน์ไปคำนึงไหวไหมหรือยังไงวะหรือซื้อเบียร์ให้มันลังนึงวะหรืออะไรดีคือเหตุการณ์มันเปลี่ยนความคิดความเป็นหัวหน้าความเป็นผู้นำของใช่ครับมันทำให้เราต้องมองโลกในสายตาคนอื่นแบบครบถ้วนมากยิ่งขึ้นคือบางครั้งอ่ะมันเราไอ้ฟีลลิ่งวันที่เราบอกว่าฉันจะอยู่จนกว่าจะปิดต้นฉบับเสร็จ
ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ไปนอนก่อนเนี่ยแบบเรานึกว่ามันเป็นฮีโร่มากอะแต่จริงๆนั่นแหละคือเราแค่พลิกมุมมองนิดเดียวอะเราก็พบว่ามันเริ่มจากพี่ก็ทำไมไม่วางแผนการส่งต้นฉบับให้มันดีกว่านี้วะผมก็จะไม่ต้องอดหลับอดนอนตอนคืนนี้ถ้าต้นฉบับมันส่งกันตรงเวลามาตลอดทั้งเดือนทำไมมันมากระจุกเอาอาทิตย์สุดท้ายทุกทีวะทำไมพี่ไม่รับบรีฟลูกค้าให้มันเร็วกว่านี้วะทำไมพี่ไม่มีเดดไลน์ล่ะว่าถ้าลูกค้าเสนองานมาหลังวันที่นี้เขาจะไม่ได้ลงเล่มนี้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาไว้ก่อนไว้เงินคือมันแค่แบบซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันคอมมอนเซนส์ทั้งหมดเลยนะ แต่ว่ามันมีไงวันที่เราอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องเตือนเวลาผมบอกว่าผมใช้คอมมอนเซนส์เนี่ยคนที่จะใช้สิ่งนี้ได้เนี่ยมันต้องปฏิบัติตนให้ครบนะฮะมันต้องเป็นคนโอเพนไมน์เด็ดมันต้องเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรานะเพราะว่าคอมมอนเซนส์ถ้าคิดจากมุมเราคนเดียวมันอาจจะกลายเป็นคนเห็นกับตัวก็ได้จริงนะดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกใช้วิธีนี้ go with the flow ปล่อยไหลใช้คอมมอนเซนส์เนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่คอมมอนเซนส์ของเราคนเดียวใช่ยกเว้นว่าคุณอยู่คนเดียวก็อีกเรื่องนึงแต่เมื่อคุณต้องใช้ชีวิตต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นครับมันเลยต้องใช้ประกอบกันโอ้สำหรับผมน่าแปลกใจที่กลายเป็นเหตุการณ์นี้ที่เป็นสิ่งที่ปาเต้นรู้สึกผิดพลาดแล้วในเชิงธุรกิจที่ทำมาแล้วมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่เสียใจอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวเลยไงคือผมไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เขาทรายอะฮะที่แบบ ไม่แพ้เลยแขวนนวมโดยไม่เคยแพ้เลย ผมไม่ใช่คนนั้นอะ ดังนั้นเนี่ยโอ้ผมและที่สำคัญคืออาชีพที่เป็นอาชีพแรกของผมจริงคือดีเจจัดรายการสดทุกคืนเปิดด้วยแผ่นเสียงมันคือสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาให้พลาดทุกคืน มันไม่มีทางที่คุณจะสมบูรณ์แบบวันก็ลืมปิดไมค์ตอนโฆษณาบางวันก็เปิดแผ่นผิดสปีดบางวันก็วางผิดแทร็กบางวันก็พูดสโลแกนลูกค้าผิดมันเจอเรื่องแบบนี้ทุกวัน ดังนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิด mindset ว่าเหตุผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ เรียนรู้กับมันแล้วอย่าทำผิดเรื่องเดิมดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะผิดเรื่องใหญ่ขนาดไหนนะฮะไม่ว่าจะ DDT เจ๊งไม่ว่าจะดัมมชาติเจ๊งเนี่ยเราจะคิดเสมอว่าคืออย่างแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราผิดตรงไหนเราต้องเรียนรู้กับมันเฮ้ยข้อนี้เราผิดจริงข้อนี้เราโง่มากว่ะแล้วครั้งต่อไปเรื่องเดิมเราจะไม่ผิดอีกดังนั้นมันจะทำให้ทุกครั้งที่เราเกิดเหตุผิดพลาดเราเก่งขึ้นเสมอถ้าเราไม่ใช่คนแบบงี่เง่านะถ้าเราเป็นคนแบบเนี่ยใช้คอมมอนเซนส์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกครั้งที่พลาดมันทำให้เราเก่งขึ้นแต่โอเคอย่าไปภูมิใจกับความพลาดนะ คือยังไงพลาดเราก็ต้องคือความผิดมันก็คือผิดนะ เราก็อะไรที่มันที่เราต้องรับบทลงโทษเราก็ต้องยอมรับกับมันแต่จงใช้มันให้เป็นประโยชน์ด้วยในครั้งต่อไปมันจะทำให้เราไม่พลาดเรื่องเดิมถ้าเราไม่งี่เง่านะฮะและมันจะทำให้เราแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราไม่พลาดอีกต่อไปแล้วแต่เราจะพลาดเรื่องใหม่ซึ่งมันก็จะนำบทเรียนใหม่มาให้เราแล้วเวลาผิดพลาดปาเต้บอกกับตัวเองยังไงแบบมีมุมเศร้าหลบไปอยู่ในห้องน้ำอะไรงี้มีอีกเรื่องหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะแซงอ่ะมันบางครั้งแวบแรกก่อนมันก็จะมีเรื่องที่แบบสมมติกรณีที่พลาดในเรื่องที่เราให้คล้ายกับคาดว่ามันจะเกิดอยู่แล้วแล้วเราเตรียมรับมือแล้วแต่ปรากฏว่าโหเราเตรียมรับมือไม่ดีพออันนี้เราจะโกรธตัวเองว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจอเรื่องนี้แน่ๆอู้วางแผนไม่รัดกุมพอครับโอเคแต่ครั้งต่อไปเราจะวางแผนให้รัดกุมขึ้นกับพลาดแบบโหนี่ไม่คาดฝันเลยว่ะ อันนี้คือแบบมาได้ไงวะเนี่ยแบบจัดบิ๊กเมาน์เทนที่เขาใหญ่ในฤดูหนาวแล้วฝนตกอย่างเงี้ยคือเราจะเฮ้ยมันตกได้ยังไงวะเนี่ยอันนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะไม่โมโหตัวเองเราจะไม่โมโหใครด้วยเราจะเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแล้วเราจะรีบแบบมานั่งเพิ่มเติมมาตรการป้องกันว่าเอาแปลว่าหน้าหนาวที่เขาใหญ่ฝนตกได้แปลว่าเราไม่สามารถคิดงานบิ๊กเมาน์เทนแบบไม่กลัวฝนได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นมันไม่ว่าจะเป็นมาในรูปไหนฮะคือมีทั้งโกรธตัวเองมีทั้งเผชิญกับมันแบบแก้ไปเลยเนี่ยแต่ในสุดแล้วมันก็กลับมาที่บทสรุปเดิมก็คือมันให้บทเรียนเรามันทำให้เราเก่งขึ้นแต่ไม่มีแบบซึมไปเลยยาวๆไม่อยากทำอะไรผมจะรู้สึกว่าเสียกำลังใจไม่มีหอยเหี่ยวขนาดนั้นไม่มีเลยฮะตลอดชีวิตทำงานไม่มีเลยครับผมว่าคนเราจะรู้สึกอะไรกับแบบนี้ได้นะเมื่อถึงวัยนี้แล้วผมนึกย้อนกลับไปนะผมก็รู้สึกว่ามันมักจะไม่ใช่เกิดกับงานเพียวๆอ่ะเราจะรู้สึกเป็นพิเศษเนี่ย
เวลาที่มันมีเรื่องคนมาผสมด้วยเหมือนเหตุการณ์อันนั้นที่เขามาขอลาออกเวลาที่เราทำให้โหคนที่เราควรจะดูแลให้ดีที่สุดเขาผิดหวังในตัวเราอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยจะอยู่กับเรานะอันเนี้ยจะทำให้เราซึมหรือแบบวันที่ลูกน้องคนที่เรารักมากไว้ใจมากแล้วแบบเขามาขอลาออกไปที่อื่นอันนี้คือเราไม่ได้ทำให้เขาโกรธด้วยนะแต่ว่าโอ้โหวางอนาคตไว้กับมึงเพียบเลยมันเหมือนโดนแฟนบอกเลิกอะอย่างเงี้ยผมจะซึมมากกว่าเรียกว่าเหมือนอกหักมากกว่าแต่ถ้ามันเป็นชิ้นงานเป็นโปรเจกต์อะไรผมจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เกิดมาเพื่อผิดพลาดดังนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องเผชิญความผิดพลาดแล้วก็แก้ไขเรียนรู้กับมันครับถ้าอย่างนั้นอธิบายนิดนึงได้ไหมครับพอดีรายการนี้ก็จะเป็นรายการธุรกิจอ๋อได้ครับเราเพิ่งเข้าเรื่องธุรกิจตอนนี้แย่แล้วจากประสบการณ์ที่เนี่ยทำมาหลายงานผมใช้คำว่าเป็นเกี่ยวกับ creative industry ละกันถ้าจะนิยามมันนิดนึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามที่รัฐบาลเขาประกาศอย่างนี้มาเลยนะ creative industry มีทั้งเพลงมีทั้งหนังมีทั้งโชว์บิสนะครับหรือในแง่ของสื่อเองก็ตามทีในทางธุรกิจเองเนี่ยอะไรทำให้สิ่งที่เราทำมาบางอย่างมันเจ๋งอ่ะแล้วทำไมบางอย่างเนี่ยมันสักเซสมันมีฟอร์มูล่าของมันไหมมันมีสูตรไหมเวลาปาเต้ทำโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยถ้าจะตอบตรงนี้ในแง่ของธุรกิจผมไม่มั่นใจกับคำตอบนี้เลยนะเพราะว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แต่ว่าถ้าจะให้ตอบแบบคนที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาก็พบว่ามันต้องไม่เอาเรื่องสองเรื่องมาปนกันอันนี้เหมือนกันนะผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่นี่เป็นมุมมองที่ผมเห็นนะผมจะรู้สึกว่าเรื่องธุรกิจกับเรื่องของ passion อ่ะหรือผมเรียกมันว่า passion กันเนี่ยมันปนกันแบบสนิทแนบไม่ได้แต่มันอยู่ด้วยกันได้และต้องบาลานซ์มันทุกครั้งที่ผมพลาดเนี่ยผมพลาดเพราะว่าผมเนี่ยผมยอมรับเลยผมไม่ใช่มนุษย์ธุรกิจผมจะเป็นมนุษย์ฝั่ง passion ฝั่งแนวคิดฝั่ง creative ฝั่งแบบสร้างฝันให้เป็นจริงแต่ว่ามุมธุรกิจนี่โอ้โหทำบัญชีทำอะไรที่ผมแย่มากผมแบบสับเทคนิคทางบัญชีทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้อีกตั้งหลายคำความพลาดมักจะเกิดจากตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่บาลานซ์สองสิ่งนี้ครับเช่นสมมติเอาดัมมาชาติก็ได้ดัมมาชาติเนี่ยชัดเจนมากเลยคือเราเชื่อในสิ่งที่เรากำลังทำมากว่ามันเจ๋งมันยังไม่เคยมีใครทำตอนนั้นฝันของเราคือทำทัวร์คอนเสิร์ตให้บอดี้สแลมแบบที่เราเห็นฝรั่งเขาทำกันนะเหมือนกับสมมุติว่าเราไปสมมุติมีวง Rolling Stone ทัวร์อเมริกาเงี้ยเราดูในข่าวเราก็จะเห็นเลยว่าเวทีเดียวกันเดะเลยแต่วันนี้ไปเล่นที่เมืองพิตสเบิร์กวันนี้ไปเล่นที่นิวยอร์กวันนี้ไปเล่นที่วอชิงตันแต่โอ้โหเขายกเวทีนี้ไปเลยเราอยากทำอย่างนั้นบ้างแล้วทำให้กับบอดี้สแลมมันต้องทำยังไงบ้างมันก็ต้องลงทุนมหาศาลเลยเราต้องออกแบบให้เวทีมันเจ๋งแต่ว่าแยกชิ้นเอาใส่รถบรรทุก6ล้อใส่10ล้อไว้ได้ด้วยเพราะว่าบางที่ที่เราจะไปรถ10ล้อเข้าไม่ได้ดังนั้นเนี่ยชิ้นแต่ละมันเหมือนออกแบบเลโก้เลยครับคือแยกแล้วก็ใส่ในรถบรรทุก10 6ล้อแล้วก็ไปใช้รถประมาณ30คันเพื่อจะเอาไว้เป็นคาราวานเลยเป็นคาราวานเลยครับแล้วก็ไปจอดต้องหาที่ที่เอาของลงสามารถติดตั้งได้ภายในเวลากี่วันเพราะว่าพอเล่นเสร็จตรงนี้ปึ้งมันต้องถอดออกแล้วย้ายไปประกอบอีกที่นึงครับแล้วเราก็เชื่อว่าเราขายบัตรตอนนั้นเนี่ยคือ900บาทมันต้องเจ๋งแน่ๆเลยเพราะว่าปกติสมมุติถ้าเขาจะดูคอนเสิร์ตที่มันเป็นสเกลเนี่ยเขาต้องถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็คือต้องเข้ามากรุงเทพแล้วก็ซื้อบัตรราคา 1,500 โหนี่900ได้ดูที่บ้านไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินตั๋วรถทัวร์มันน่าจะโอเคเช็คเพิ่มอีกนิดนึงเวลาบอดี้สแลมไปเล่นตามผับในจังหวัดต่างๆที่เรากำลังจะไปเนี่ยหัวเมืองต่างๆเนี่ยเขาค่าใช้จ่ายในการเข้าไปดูบอดี้สแลมเนี่ยมันเท่าไหร่กันผมก็ไปเช็คโอ้เขาต้องจองโต๊ะบางทีก็1,500บางทีก็ต้องเปิดเหล้าถึงจะเข้าไปนั่งดูได้แล้วก็โอ้ไม่ต่างกันเลยถ้างั้นเนี่ยนี่ถูกกว่าด้วยแต่โปรดักชันใหญ่กว่าอีกเพราะนั่นเนี่ยจ่ายแล้วนั่นไปดูในผับเวทีเล็กๆเท่านั้นเองก็เลยมั่นใจซัดเลยแล้วก็กาเลยหัวเมืองอุดรเนี่ยเมืองเศรษฐีเลยเนี่ยคนรวยๆอยู่เยอะเชียงใหม่อย่างเงี้ยใส่ไปทั้งหมด30จังหวัดนะโดยประมาณแล้วก็มั่นใจขายหมดแน่นอนเราแบบตั้งราคาแพงๆไว้เราตั้งราคาบัตรไว้ 2,000 ถ้าผมจำไม่ผิด
แต่ขายวันแรก early bird 900บาทด้วยความมั่นใจว่าเราจะขายบัตรราคา900บาททั้งหมดเพราะว่าเราเชื่อว่า 2,000 ไม่มีคนซื้อหรอกมันแพงไปประกาศวันแรกปึ้งจำได้เลยตอนนั้นไปคือเราไปรอฟังผลขายบัตรกันที่เขาใหญ่อะเหมือนแบบไปนอนพักร้อนกันเพื่อรอฟังข่าวดีอะตื่นเช้ามาก็เอาละเช็คผมจำได้เลยว่าผมเข้าไปเช็คในไทยทิเก็ตเมเจอร์เช็คจากกรุงเทพก่อนเลยกรุงเทพเปิด3รอบเปิดขายบัตร10โมงนะ10โมง15นาทีเปิดปึ้งโซลเอา3รอบแล้วก็เฮ้ยผิดหรือเปล่าโทรเช็คแบบไทยทิเก็ตเอ้ยไม่ผิดครับพี่โซลเอาจริงๆมาแล้วก็โหเจ๋งว่าเราก็คิดต่อหุ้ยถ้าสมมุติว่ากรุงเทพเต็มเขาต้องไปดูพัทยาแน่เลยคนกรุงเทพขับรถพัทยาก็ดูจริงด้วยพัทยาเต็มเราก็สบายใจแล้วบอกวงแต่ว่าไม่ได้ดูจังหวัดอื่นนะ พอตกบ่ายๆทานข้าวเสร็จก็เปิดดูความว่าเต็มของเรานี่คือประมาณ 3,500 ที่นั่งนะครับจังหวัดอื่นๆที่เหลือไม่มีจังหวัดไหนขายเกินพันที่นั่งเลยสักจังหวัดเดียวจังหวัดสุพรรณบุรีนะเอาวางไว้เลยว่าเราจะเปิดตัวที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดของพี่ตูนเลยก็ยังขายไม่เต็มเลยก็สุพรรณบุรีนี่ขายดีสุดก็พันนิดๆสมกับเป็นสุพรรณบุรีครับต้องหลักพันหน่อยนึงแต่ที่เหลือคือแบบโอ้โหแบบเราแบบในใจก็คือชิปหายแล้วตอนนั้นเราต้องเริ่มคิดกันแล้วว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเพราะเรารู้ว่าหลังจากวันนี้ไปอ่ะบัตรมันจะไม่900แล้วมันจะ 2,000 แล้วเราจะรู้ว่ามันจะขายยากขึ้นกว่าเดิมอีกทำยังไงดีนะเราก็ต้องแบบสร้างโปรโมชั่นอะไรขึ้นมาจนในที่สุดแล้วไอ้วิธีแก้มันเลยกลายเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรลิงแก้แหมั้ง คือพยายามแก้ปัญหานี้ไปสร้างอีกปัญหานึงขึ้นมาเช่นเราทำโปรโมชั่นขึ้นมาบัตร 1,200 สำหรับมีบัตรนักเรียนไอ้พวกซื้อ900ไปก็เลยเอ้าแล้วฉันจะรีบซื้อวันแรกทำไมหรือคือมันกลายเป็นว่าแบบมันไปสร้างปัญหาอื่นๆให้กับคนที่ซื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้แล้วในที่สุดเลยเราก็จัดไปได้แค่11ที่แล้วเราก็ต้องแคนเซิลเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ทางธุรกิจนะครับสิ่งที่เรียนรู้ก็คือไอ้วันที่เราตัดสินใจลุยไปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสัญญาณเตือนเราเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่ฟังเพราะเราเชื่อในไอ้ฝั่งแพชชั่นของเราว่ามันเจ๋งคนต้องมาสิวะสัญญาณแรกแล้วเป็นสัญญาณใหญ่มากเลยนะแต่เราทำไมมั่นใจก็ไม่รู้ก็คือโปรเจกต์นี้เราเดินไปขายสปอนเซอร์เจ้าหนึ่งด้วยความมั่นใจว่าโอ้โหนี่คือ30คอนเสิร์ตทั่วประเทศอ่ะคุณได้อายบอเพียบเลยและนี่คือวงอันดับหนึ่งของประเทศอ่ะเราทำแพ็กเกจไปขายด้วยราคาเท่านี้จำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะแต่แพงด้วยความมั่นใจว่าแบบแต่มันก็คุ้มอ่ะ30ที่อ่ะ30ที่ที่ละ 3,000 คนอ่ะคุณกำลังพูดถึงคนดูแสนนึงอ่ะมันคือแบบแล้วสื่ออะไรอีกมากมายโอ้โหต่อรองมากในที่สุดแบบสมมติเอาเป็นว่าสมมติผมบอกไป100บาทอ่ะเขาต่อเหลือ10บาทอ่ะคือมันอย่างนี้เลยอ่ะมีโกรธมีเคืองใช่ตอนแรกเราก็จะแบบว่าโหไม่เอาก็ได้วะคือเรารู้สึกว่าโหมันเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเลยอ่ะแต่ในที่สุดก็เอานะเพราะว่ามันไม่มีใครเอาอีกแล้วอ่ะอ๋อเหรอฮะในที่สุดเนี่ยตั้งเป้าว่าจะได้สปอนเซอร์100บาทเนี่ยเราได้มาแค่10บาทก็คือจากคนคนนั้นจากคนคนนั้นซึ่งผมไม่ได้โทษเขานะเข้าใจครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยแปลว่าเขาอะไม่ได้มองในเชิงแพชชั่นแบบเราเขาซื้อสปอนเซอร์เนี่ยเขามองในเชิงตัวเลขเขาวิเคราะห์แล้วว่าเออมันได้จริงเหรอมันคุ้มจริงไหมมันจะมีคนมาดูสักกี่คนมันในสุดแล้วเขาประมวลมาแล้วมันคือตัวเลขเนี่ยซึ่งเนี่ยคือคำเตือนของเราผมมักจะบอกกับลูกน้องเสมอโดยเฉพาะเวลาดีลงานกับเอเจนซี่หรือแบรนด์ใหญ่ๆว่าแบบเฮ้ยทีมเรื่องแบบทีมการตลาดเขาใหญ่กว่าเราเยอะมากเลยนะเขาจะเห็นอะไรที่เราไม่เห็นเสมอนะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาท้วงอะไรให้ฟังเพราะบางทีแล้วเนี่ยเรามั่นใจในตัวเองเกินไปมันก็อาจจะทำให้พังได้เหมือนกันแล้วเรามาค้นต่ออีกนะเมื่อกี้ก็คือสัญญาณเตือนแรกนะฮะสัญญาณเตือนออกมาก็คือทำไมเมืองใหญ่ๆมันกลับขายไม่ดีเท่าเมืองเล็กๆเช่นอุดรขายบัตรได้น้อยกว่าแม่สายหรือแม่สอดแม่สอดด้วยใช่งงมากคือแบบแม่สอดที่ตอนแรกเราเสียวมากแบบแต่เราก็หวังว่าแบบอาจจะมีแฟนบอดี้สแลมจากฝั่งพม่าข้ามมาดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับอุดรเราก็หวังจากฝั่งลาวอย่างเงี้ยปรากฏอุดรขายไม่ดีแม่สอดขายดีกว่าอันนี้ก็ทำให้เราไปไหนไปค้นที่เราก็เลยไปเช็คกับทีมงานขายโชว์ของ Grammy เราก็พบว่าโอ้มันง่ายมากเลยครับแม่สอดบอดี้สแลมไม่ได้ไปโชว์มาครึ่งปีแล้วอะหรือปีนึงแล้วด้วยซ้ำในขณะที่อุดรเนี่ยไปทุกปีปีละ3ครั้งไปบ่อยมันก็เรื่องง่ายๆแค่นี้เลยซึ่ง
มันเป็นเรื่องที่ข้อมูลอยู่ในมือเราด้วยซ้ำไปทำไมเราไม่สนใจดูรีเสิร์ชนิดนึงก็รู้แล้วก็รู้แล้วใช่ข้อมูลอยู่ในมือเราต่อมาก็คืออ้าวแล้วทำไมแบบเมืองใหญ่ๆความจริงไม่ใช่แค่อุดรเมืองใหญ่ๆแทบจะทุกเมืองขายไม่ดีเท่ากลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นบางทีวัยรุ่นที่มีตังค์จะจ่ายบัตร900ในวันนั้นเนี่ยเขาก็คือคนที่อยู่ในบ้านที่พ่อแม่ส่งไปเรียนกรุงเทพก็คือซื้อบัตรกรุงเทพไปแล้วใช่กรุงเทพมันถึงเต็ม3รอบภายใน10นาทีลามไปตึกเต็มที่พัทยาพอหลังจากนั้นออกไปไกลเกินไปแล้วคนกรุงเทพก็เลยไม่ออกไปดูเนี่ยนี่คือตัวอย่างของการที่เราไม่คุยเรื่องตัวเลขพวกนี้เลยเรามองแต่มุมแค่ว่าแบบโหทำไมเขาจะไม่มาวะโปรดักชันมันใหญ่ขนาดนี้ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราปรึกษาคนที่เขาดูเรื่องตัวเลขพวกนี้สักนิดหนึ่งมันก็จะโอเคหรือเราฟังคนที่เขาดูแลเรื่องการเงินทักท้วงสักนิดหนึ่งมันก็จะโอเคดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการบาลานซ์กันเรื่องเนี้ยทุกวันนี้สมมติจะขึ้นงานใหม่ขึ้นมาสักงานซึ่งในที่สุดมันเป็นเรื่องปกตินะผมว่าบริษัทอื่นก็ทำกันหมดแต่พวกผมเพิ่งมาคิดได้ ก็คือไอเดียดีมากทำตัวเลขมาก่อนเลยว่ามันเท่าไหร่จะขายบัตรเท่าไหร่จะขายบัตรอย่างนี้จริงๆใช่ไหมไปทำเซอร์เวย์มาไปสำรวจตลาดมาว่าเด็กในพื้นที่นั้นเขาพร้อมจะจ่ายที่ราคานี้ได้จริงใช่ไหมเพื่อที่จะได้มั่นใจแล้วเขามีอยู่กี่คนคนที่นั่นที่จะจ่ายได้ราคาเท่านี้แล้วถึงพอเอามาแมชกันแล้วอะเราถึงจะเคาะว่าทำคือการบาลานซ์ระหว่างบาลานซ์เลยครับแฟชั่นหรือจะเรียกว่าศิลปะก็ได้ใช่ครับกับด้านบิสเนสใช่ครับแล้วผมเป็นคนไม่เก่งเรื่องบิสเนสผมก็ไม่ไปทำเรื่องนั้นเลยก็จะมีคนที่เก่งๆมาทำเรื่องนั้นแล้วเรามีหน้าที่ฟังเขาหรือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเขาพูดขึ้นมาที่มันพาดพิงมาเกี่ยวกับฝั่งแพชชั่นเนี่ยฝั่งครีเอทีฟแล้วเราเอ้ยอันนี้ผิดเนี่ยเราโต้แย้งแต่ในที่สุดแล้วเคาะร่วมกันเพราะต่างคนต่างเชี่ยวชาญในด้านที่ตนเองถนัดซึ่งตอนนี้มันก็เป็นบาลานซ์แบบนี้ในทีมที่ทำกันอยู่ที่แกรมมี่ตอนนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีมากมันทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมามันแม่นยำขึ้นในทางบิสเนสแล้วก็โอเคมันก็อาจจะมีข้อเสียเช่นโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่อยากทำมากก็ต้องเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อนซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนก็อาจจะรู้สึกว่าโหอะไรวะแบบเสียไม่สั่งลุยเลยอ่ะคือแบบว่าโหฟังแบบการเงินฟังแบบบิสเนสไม่เข้าใจฝั่งครีเอทีฟเลยแต่ถ้านึกย้อนกลับไปก็คือแต่ถ้าทำแล้วมันพังไอเดียนั้นมันจะล่มสลายหายไปแล้วไม่ได้ทำอีกแต่ถ้าทำแล้วมันถูกต้องมันจะได้ทำต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะบางทีก็เป็นเรื่องจังหวะเวลาอะไรต่างๆด้วยแต่ถามอย่างนี้ครับผมว่าคนฟังสายครีเอทีฟก็อาจจะคิดภาพตามมันก็จะเกิดปัญหาหนึ่งคือไอเดียเราดีมากเลยแต่ต้องมีเรื่องธุรกิจเข้ามาผูกโยงตลอดเลยมันทำให้เราเสียตัวตนหรือเปล่าขายวิญญาณหรือเปล่าก็จริงถ้าสิ่งนั้นมันอาจจะถูกต้องก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะดูมีสัญญาณเต็มไปหมดเลยผมว่าบางอย่างมันก็ถูกมันก็มีเหมือนกันนะที่มันจังหวะมันได้พอดีตรงนี้ป๋าคิดไงครับก่อนอื่นต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่าไอ้งานที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นแพชชั่นโปรเจกต์หรือมันเป็นบิสเนสถ้ามันเป็นบิสเนสคุณก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องบิสเนสมันเป็นคือถ้ามันเป็นแพชชั่นโปรเจกต์คุณจะทำงานยังไงเรื่องของคุณแต่ว่าคุณก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นคุณอาจจะต้องเป็นคนลงทุนเองคุณก็อาจจะต้องเข้าเนื้อถ้าเกิดสมมติงานนั้นมันล้มเหลวดังนั้นไอ้ตรงนี้คุณคิดยังไงก็ได้แต่ถ้ามันเป็นบิสเนสเมื่อไหร่อ่ะมันก็ต้องคิดให้ครบทั้งสองด้านมันเรื่องเสียตัวตนเนี่ยครับผมกลับมองว่าถ้ามันอยู่ในโลกธุรกิจแล้วครับมันไม่ใช่การเสียตัวตนแต่ว่ามันเป็นการเชฟอัพตัวตนของเรามากกว่าจากคนที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงเราโตขึ้นแล้วเมื่อโตขึ้นเราก็จะมันเหมือนปั้นดินน้ำมันนะฮะใช่ไหมมันก็ต้องเติมจนในสุดมันก็จะเป็นร่างเราขณะนี้ณวันนี้ถ้าผมไม่ได้ผ่านมุมมองของการทำงานด้านบิสเนสมาผมก็อาจจะไม่มีตรรกะไม่มีวิธีคิดแบบนี้ก็ได้ผมก็อาจจะไม่ได้พูดเรื่องแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรารเรื่องของ common sense แบบเข้าใจอย่างนี้ก็ได้เอาใจเขามาใส่ใจเราก็ใช้กับเรื่องบิสเนสนี้ได้เพราะคุณไม่ได้ทำของคุณอยู่คนเดียวนะดังนั้นคุณต้องเชื่อก่อนว่าตัวตนมันปรับเปลี่ยนได้ปีที่แล้วกับปีนี้คุณยังคิดไม่เหมือนกันเลยอะแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีจุดยืนใช่ไม่มีหลักการมันยังอยู่อะสมมติถ้ามองมาที่งานที่ผมทำทุกงานจนถึงวันนี้นะผมก็มั่นใจว่าไม่มีงานไหนนะ
ที่ผมไม่ภูมิใจกับมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบที่ผมอยากให้เป็น 100% ก็ตามทีเช่นสมมติว่าสมมติผมทำเฟสติวัลมาเฟสติวัลหนึ่งครับฝันเอาไว้ว่าเวทีมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเดินเข้ามาเนี่ยมันจะมีอุโมงค์อย่างนี้ก่อนทำตัวเลขแล้วว่าโอ้ทำไม่ได้ว่ะเงินไม่พอนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาโฟกัสกับเรื่องที่มันสำคัญที่สุดอะไรตัดได้เราตัดออกก่อนคนไปที่งานถ้าเราโฟกัสถูกเรื่องนะเราไม่ได้ตัดเรื่องที่ไม่ควรตัดออกนะคนยังแฮปปี้อยู่สนุกยังได้ไอ้จิตวิญญาณของงานเนี้ยที่เราตั้งใจให้เขาได้รับไปยังได้อยู่สำหรับผมอันเนี้ยผมถือว่าเป็นการเชฟอัพตัวตนมันคือเราไม่ได้เป็นเรา 100% แต่ว่าแก่นมันยังเป็นเราอยู่อะยอมตัดยอมใช่เราอาจจะไม่ได้ใส่สูทอะแต่เราก็ไม่ได้ถึงกับแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะถ้าสมมติวันนี้เราบอกว่าเราจะแต่งตัวเรียบร้อยครับมันก็มีเรียบร้อยตั้งแต่ใส่ทักซิโดจนถึงเป็นแบบอย่างคุณเคนวันนี้ผมก็ถือว่าแต่งตัวเรียบร้อยครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่ทักซิโดมันคือเรื่องแบบนี้มันยังเรียบร้อยอยู่ใช่ไหมยังเรียบร้อยอยู่แต่ไม่มีตังค์ซื้อทักซิโดใส่วะสำหรับผมมันผมว่าคนเราบางทีไปให้ความสำคัญกับเรื่องหลักการน้อยเกินไปอะไปให้สำคัญความสำคัญกับเรื่องตัวตนเรื่องเปลือกแล้วบางทีอย่างทุกวันนี้ที่มีเป็นปัญหากันเยอะๆเวลาที่โดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะก็คือการเอาตัวตนในอดีตมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวตนในปัจจุบันซึ่งมันอาจจะไม่ทุกกรณีนะแต่โดยทั่วไปหลายกรณีผมเห็นว่าไม่แฟร์เพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนกันได้จริงๆแต่โอเคมันอาจจะอยู่ที่ว่าคนนั้นเขารู้ตัวไหมว่าเขาเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเปลี่ยนและคุณยังยึดมั่นในหลักการที่มันถูกต้องไหมไม่เป๋ไหมไอ้เรื่องเปลือกผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปห่วงครับไม่แล้วยิ่งถ้าทำธุรกิจคุณยิ่งจะรู้สึกดีขึ้นด้วยซ้ำไปถ้าคุณยังสามารถทำงานครีเอทีฟที่ดีได้โดยที่ไม่เจ๊งเพราะมันจะทำให้คุณได้ทำต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณทำงานครีเอทีฟโคตรดีเลยแต่ว่าแบบไม่มีใครกล้าให้คุณทำอีกต่อไปแล้วนะในทางธุรกิจมันไองานครีเอทีฟดีๆเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ออกมาอยู่ดีพี่หนงเคยใช้คำหนึ่งซึ่งผมมันง่ายดีเขาบอกมันคือการทำคอมเมอร์เชียลอาร์ตใช่มันก็คือคำนี้แต่ว่าปัญหามันคือแบบว่าบางคนได้คำได้ยินคำว่าคอมเมอร์เชียลได้ยินคำว่าพาณิชย์เนี่ยมันเป็นคำหยาบทันที โอ้ยงานแบบว่าพาณิชย์จังหวะเนี่ยซึ่งแบบโอเคก็ไม่ไปเปลี่ยนมุมมองเขาแต่ถ้าในมุมมองผมก็จะมองว่าจริงๆแล้วอ่ะคำว่าศิลปะเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ภาพวาดสวยๆสกัลปเจอร์หรือแม้กระทั่งเวทีคอนเสิร์ตสวยๆนะจริงๆมันมีคำว่าศิลปะการเจรจาศิลปะการบาลานซ์ศิลปะแม้กระทั่งศิลปะการสู้รบดังนั้นเนี่ยคุณยังคงได้ใช้ศิลปะอยู่คุณยังเป็นศิลปินอยู่ใช่ถึงแม้ว่าคุณจะต้องบาลานซ์กับโลกแห่งธุรกิจก็ตามคุณทำได้ดีเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่มีศิลปะในการบาลานซ์ที่ดีครับ